รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับส่วนรายการทีวีที่ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation นะครับรายการ Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุม1โดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบวนแสงนะครับในวันศุกร์นี้ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel รายการ Friday Special ครับเป็นตอนที่2นะครับของหมัดเด็ดนะครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงปลายปีนี้นะครับเรายังคุยกับทั้งคุณเจษดาสุขทิศจาก CIMB Principleและคุณต่ออินทวิวัฒน์นะครับจากทางแมนูไลฟ์ประเทศไทยติดตามกันให้ได้คืนนี้ 3:30 น.รายการ Friday Special ทางช่อง Money Channel True Vision ช่อง160 CTH นะครับช่อง172และดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง206นะครับติดตามกันให้ได้นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังทางบลจ.ธนชาตนะครับเสนอขายกองทุนโดยคุณบุญชัยเกียรติธนาวิทย์กรรมการผู้จัดการของบลจ.ธนชาตนะครับเสนอขายกองทุนรวมในช่วงนี้2กองด้วยกันนะครับกองแรกครับกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ1ปีเสนอขายจนถึงวันที่2กันยายนนี้ประมาณการผลตอบแทน 3.1% ต่อปีเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยนะครับสำหรับกองตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปีของบลจ.ธนชาตนะครับเสนอขายจนถึงวันที่2กันยายนนี้ส่วนอีกกองนึงครับเป็นกองอายุ6เดือนกองทุนเปิดธนชาติ Fixed Income 6M75 อายุ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.6% ต่อปีนะครับเสนอขายจนถึงวันที่2กันยายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจด่วนเลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติ02-2168399021268399แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachatfund.com ก็ได้ด้วยนะครับมาถึงกิจกรรมดีๆของทางสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับสุภาลัยจัดงานสัมมนาที่ไม่ควรพลาดร่วมฉลองเดือนแห่งเทศกาลวันแม่นะครับพบสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและการดูแลสุขภาพด้วยโยคะนะครับงานจะมีวันเสาร์ที่30สิงหาคมวันพรุ่งนี้ครับ 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณชั้น33อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ถนนพระราม3นะครับลองสอบถามรายละเอียดดูครับว่าที่นั่งเต็มแล้วหรือยังแต่ผมว่าใกล้เต็มแล้วนะครับ027258899 027258899หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suphalai.com นะครับอีกเรื่องนึงครับคณะนักศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการรุ่นที่3คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับขอเชิญผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังเสวนาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในหัวข้อ CEO and HR มืออาชีพ AEC ไม่รู้ไม่ได้นะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับงานจะมีในวันพุธที่10กันยายนนี้13:00 น.ถึง16:30 น.ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีคุณอาทิตย์พิชานนท์ประธานคณะนักศึกษาปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการรุ่นที่3คณะรัฐศาสตร์และกรรมการของสุภาลัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดการเสวนานะครับสนใจสำรองที่นั่งด่วนครับ02-501-2284 02-501-2284 หรือ085-647
0698-9490ก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นครับก่อนที่จะลืมและลืมไม่ได้ด้วยนะครับขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราคุณมโนรสโรจนปัญญามีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้29สิงหาคมขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณมโนรสนะครับเอาละครับมาติดตามดูต่อครับถึงการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมที่น่าสนใจไปดูภาพของ7เดือนที่ผ่านมาครับกองทุนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศเนี่ยมีเยอะไหมการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยที่ไหนให้ผลตอบแทนที่สวยบ้างที่ไหนผลตอบแทนน่าผิดหวังนะครับผมเชิญคุณกิตติคุณธนรัตนพัฒนกิจนะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท Morning Star Research ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณกิตติคุณครับสวัสดีครับคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับวันนี้คุยกับคุณกิตติคุณเนี่ยก็ต้องขอให้ย้อนกลับไปดูภาพรวมของกองทุนต่างๆซะหน่อยโดยเฉพาะกองทุนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศนะครับขอเบาะๆย้อนหลัง7เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา7เดือนแรกเนี่ยภาพรวมของกองทุนที่ไปลงทุนยังตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับออกมาดีไหมเวิร์คไหมครับคุณกิตติคุณครับสำหรับภาพรวมของกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศปี2557ปีนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากนะครับมีเงินไหลเข้ากลุ่มกองทุนหุ้นในประเทศต่างๆเนี่ยครับทั่วโลกกว่า 27,000 ล้านบาทนะครับแค่7เดือนเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องเรียกว่าดีที่สุดตั้งแต่มีกลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศมานะครับจริงๆกลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยออกมาให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเนี่ยมานานกว่า5ปีแล้วเกิน5ปีไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเนื่องมาจากว่าผลตอบแทนในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยเริ่มกลับมาดีประกอบกับสถานการณ์ในบ้านเราเมื่อช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่มเกิดความไม่แน่นอนก็ทางบลจ.เองก็สบโอกาสที่จะออกกองทุนใหม่ๆนะที่ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศออกมาขายเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนรวมทั้งบลจ.ที่เคยออกมาแล้วนะครับก็เอามารีลอนช์กันใหม่มาปัดฝุ่นขายกันใหม่รอบนึงนะครับก็ถือว่าได้รับความตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีนะครับนะอันนี้คือภาพรวมนะใน7เดือนแรกของปีนี้สำหรับเงินที่ไปลงทุนยังกองทุนที่ไปลงทุนยังหุ้นต่างประเทศนะครับ7เดือนแรกเนี่ยรวมมูลค่าแล้วกว่า 27,500 ล้านบาทนะครับดีที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยใช่ไหมทีนี้ขอโฟกัสไปหน่อยครับแล้วกองที่ไปลงทุนยังตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยไปไหนมากที่สุดครับเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนไทยมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะต้องบอกว่ากลุ่มหุ้นในยุโรปเนี่ยเนื้อหอมที่สุดนะถึงจะมาช้าที่สุดแต่ว่าร้อนแรงที่สุดนะครับ7เดือนแรกที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าประมาณ 12,500 ล้านบาทนะครับครับตามมาด้วยกลุ่มหุ้นญี่ปุ่นนะครับประมาณ 4,000 ล้านบาทครับแล้วก็ตามด้วยหุ้นทั่วโลกแล้วก็หุ้นอเมริกาประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยกลุ่มหุ้นยุโรปที่ได้รับความนิยมเนี่ยน่าจะมาจากผลของเศรษฐกิจทางยุโรปเองที่เริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับประกอบกับผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทำผลตอบแทนได้ดีทำให้บลจ.เองก็สบโอกาสแล้วก็เอากองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นในยุโรปเนี่ยออกมาขายสู่ผู้ลงทุนนะครับครับเพราะฉะนั้น7เดือนแรกเนี่ยเม็ดเงินไหลไปยังตลาดหุ้นยุโรปมากที่สุดใช่ไหมครับถูกครับ 12,586 ล้านนะครับอันดับ1นะครับรองลงมาเป็นญี่ปุ่นนะครับ 4,162 ล้านนะครับแล้วก็อันดับ3กระจายเป็นตลาดหุ้นทั่วโลกในลักษณะกระจายใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็น global นะครับประมาณ 3,699 ล้านบาทนะครับทีนี้นั่นคือคำถามที่ว่าเม็ดเงินไหลไปไหนมากที่สุดนะครับแต่คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วไอ้ที่ไหลไปเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนได้น่าพึงพอใจไหมครับคุณกิตติคุณครับสำหรับผลตอบแทนของกลุ่มประเทศต่างๆนะต้องบอกว่าก็ค่อนข้างสวนทางกับในส่วนของอัตราเงินที่ไหลเข้าไปในกลุ่มประเทศนั้นๆนะอย่างที่เราบอกว่ากลุ่มหุ้นยุโรปเนี่ยมีเงินไหลเข้าเยอะที่สุดกว่า 12,500 ล้านบาทเนี่ยกับผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่22สิงหาเนี่ยต้องบอกว่าแฟลตเลยแทบไม่ได้อะไรเลยบวกอยู่ประมาณเฉลี่ย0.01% เท่านั้นเองค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้แทบไม่ได้อะไรเลยก็ค่อนข้างน่าผิดหวังใช่ไหมครับสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะถูกครับค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับนักลงทุนที่ไปลงทุนนะครับอย่างที่เราบอกกันอยู่เสมอว่าจริงๆการวิ่งไล่ตามผลตอบแทนเนี่ยไม่ใช่วิธีการลงทุนที่ดีนะเพราะเรามักจะเข้าไปในช่วงที่ช้ากว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วนะครับหมายถึงผู้ลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็ไหลไป
ในยุโรปกันตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วนะครับเราเองเนี่ยเพิ่งทยอยเข้าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันทำให้เราเข้าไปรับในจังหวะที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เฉลี่ยติดลบประมาณ 3.85% เหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งหนักเลยไม่เวิร์กเลยใช่ไหมจริงๆมันมีเหตุผลก็คือว่ามันมาจากปีที่แล้วซึ่งเขาบวกเยอะมากประมาณ 50% นะครับทั้งปี2013เนี่ยทำให้ปีนี้เองเนี่ยก็เกิดการชะลอตัวมีการขายทำกำไรนักลงทุนที่ไปลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับทำให้เราเองที่ก็เพิ่งเข้าไปเมื่อช่วงต้นปีเหมือนกันนะครับก็ประสบปัญหาไปเจอจังหวะที่เขาขายออกกันพอดีนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องถือว่ายังพอทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีประมาณ 6.29%โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูดัชนีอย่างดาวโจนส์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยบวกไม่ถึงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาที่กองทุนไทยมักจะไปนิยมลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ได้แท็กไอตัวดาวโจนส์กันเขาได้ไปแท็กไอตัว S&P 500ใช่ใช่ซึ่งเป็นดัชนีที่กว้างกว่าไอตัวดาวโจนส์ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวแยกสองฝั่งก่อนนะฝั่งที่ไม่เวิร์กนะฮะถ้ามองย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นปีถึงประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะฮะที่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับติดลบไปประมาณ 3% เกือบ 4% นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยโหแทบไม่ได้อะไรเลยบวก 0.01% นะครับนะญี่ปุ่นไม่ค่อยเวิร์กยุโรปก็เสมอตัวนะครับแล้วฝั่งเวิร์กๆเนี่ยนะเป็นฝั่งของตลาดหุ้นที่ไหนบ้างครับเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้จริงๆเป็นปีที่ดีของกลุ่มตลาดหุ้นในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่ม Emerging Market ตลาดเกิดใหม่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ Develop Country ต่างๆพวกอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนั่นคือปีที่แล้วปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มที่ตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยคือจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Emerging Market รวมทั้งเอเชียเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนำโด่งมาเลยเนี่ยคือในส่วนของอินเดียครับนะครับเราจริงๆตลาดหุ้นไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ติดอยู่ที่ประมาณอันดับ5ท็อปอันดับ5นะไม่เกินอันดับ5นี่ครับหุ้นตลาดเกิดใหม่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 6.95% ก็เกือบ 7% นะครับเกือบ 7% ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าเป็นเอเชียโดยรวมล่ะครับถ้าเป็นเอเชียโดยรวมนี่ยิ่งดีกว่านะครับ อยู่ที่ประมาณ 9.13% แล้วสหรัฐล่ะครับสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่สักประมาณ 6.29% ฉะนั้นถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมนะครับกองทุนหุ้นเอเชียเนี่ยผลตอบแทนต้องบอกว่าสวยมากประมาณ 9% ถ้าเป็นหุ้นของตลาดเกิดใหม่ผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสัก 7% นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 6% กว่าๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับกองทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยในมุมมองของคุณกิตติคุณเนี่ยเราควรจะแบ่งเงินมาลงทุนยังตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนควรจะเป็นสักเท่าไหร่ดีด้วยภาวะแบบนี้ครับคุณกิติคุณปัจจุบันเนี่ยผมมองกองทุนหุ้นต่างประเทศนะครับหรือการไปลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนเนี่ยมองเป็นทางเลือกของผู้ลงทุนเพราะว่าหนึ่งคือมันไกลตัวเราเราคงไม่อยากไปแบบเต็ม 100% เพราะว่าความรู้ความเชี่ยวชาญของเราเองก็อาจจะไม่คุ้นเคยเหมือนเราลงทุนในประเทศครับฉะนั้นผมอยากให้แบ่งเงินเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจจะสัก 20-30% เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่เราเคยทำผลการศึกษามานะครับว่าไม่มีสินทรัพย์ประเภทไหนที่เป็นที่หนึ่งไปทุกๆปีฉะนั้นการที่เราลงทุนกระจายความเสี่ยงแล้วก็เลือกลงทุนหลายๆประเทศเนี่ยมันจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นควรจะแบ่งพอร์ตลงทุนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศซะบ้างนะครับแต่ไม่ต้องเยอะเกินไปสัก 20% ไม่กวนเกิน 30% นะครับครับครับเอาละครับทีนี้แหมถึงแม้คุณกิติคุณจะเตือนว่าเวลาจะเลือกลงทุนในกองไหนจะไปดูผลตอบแทนย้อนหลังปีหนึ่ง2ปี3ปีแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ดูอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวประกันความสำเร็จหรือว่าประกันว่าจะมีโอกาสในการทำกำไรสูงนะแม้จะเตือนอย่างเนี้ยแต่ก็อยากรู้จังเลยนะครับว่าถ้าไปเปรียบเทียบนะครับมองย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปีเนี่ยกองทุนต่างประเทศที่ไหนบ้างครับที่ให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงผมไม่ขอเยอะเนี่ยขอ5อันดับแรกกองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงครับมีที่ไหนยังไงบ้างครับคุณกิติคุณถ้ามองย้อนหลังกลับไป5ปีนะครับต้องบอกว่ากองทุนหุ้นที่ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนดีนะครับเป็นอันดับ1เลยเฉลี่ยที่สักประมาณ 13.96% เกือบ 14% ใช่ไหมครับต่อปีใช่ต่อปีนะต้องเล่าย้อนกลับไปว่าจริงๆ
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามาจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเหมือนกันทำให้การเติบโตเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับในช่วงหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่ผ่านมาเขาเติบโตอย่างดีเสถียรภาพนะครับฉะนั้นเองก็เป็นผลว่าทำไมกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาถึงให้ผลตอบแทนดีที่สุดเป็นอันหนึ่งรองลงมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไปลงทุนในหุ้นทั้งโลกglobal เฉลี่ย global equity นะครับก็เฉลี่ยสักประมาณ 9.24% เป็นอันดับที่2นะครับเป็นอันดับที่2ครับอันดับต่อมาเนี่ยก็คือในกลุ่มหุ้นเอเชียนี่เองนะครับครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ 5.48% ต่อปีครับนะครับแล้วก็ค่อยตามมาด้วยกลุ่มยุโรปครับนะครับประมาณ 5.24% ตามมาด้วยญี่ปุ่น 4.59% ครับนะครับนี่คือมองย้อนหลังกลับไป5ปีนะครับกองทุนหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับเฉลี่ยแล้วเกือบ 14% เป็นอันดับ1นะครับอันดับ2คือกองทุนหุ้นโลกก็คือลงทุนแบบกระจายการลงทุนทั่วโลกเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยตามมาเป็นอันดับ2จะอยู่ที่ 9.24% อันดับ3ได้แก่กองทุนหุ้นเอเชียนะครับเป็นอันดับที่3เป็นการกระจายการลงทุนไปทั่วเอเชียนะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5.48% ต่อปีอันดับ4เป็นกองทุนหุ้นยุโรปครับเฉลี่ยแล้ว 5.24% ต่อปีนะครับและก็อันดับที่5เป็นกองทุนหุ้นญี่ปุ่นนะครับมองย้อนหลังกลับไป5ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยแล้ว 4.59% ต่อปีนะครับนี่คือมองย้อนหลังไป5ปีแต่คุณกิติคุณก็เตือนใช่ไหมครับว่ามองผลตอบแทนย้อนหลังอย่างเดียวเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับไม่พอใช่ไหมยังไม่พอครับเพราะว่าจริงๆการดูผลตอบแทนในอดีตมันก็คงบอกว่าในอดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างแต่มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีในอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไปอนาคตเนี่ยเราต้องไปทำการศึกษาประกอบกับข้อมูลที่เป็นณปัจจุบันนะครับว่าจริงๆแล้วกองทุนนั้นๆเนี่ยเขากำลังลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนอยู่หรือว่าถ้าบอกว่าลงทุนหุ้นอเมริกาเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูอีกว่าเขาลงทุนเป็นแบบแอคทีฟฟันก็คือไปเลือกหุ้นเป็นตัวหรือซื้อทั้งอินเด็กซ์เป็นแบบแพสซีฟฟันนะครับต้องตามไปดูไส้ในด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นครับครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยการเข้าไปดูไส้ในของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับแล้วประเภทที่ว่าปี2ปีที่แล้วขึ้นมาเยอะปีที่3ที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยอาจจะติดลบหรืออาจจะได้น้อยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้มักจะเป็นปกติของกองทุนนะครับนักลงทุนมักจะไม่ได้เอนจอยช่วงที่ผลตอบแทนมันดีในช่วงปีหรือ2ปีแรกส่วนใหญ่นักลงทุนจะเห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ปี2ปีแรกแล้วจะวิ่งตามเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่จะลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศต้องทำใจใช่ไหมว่าจะเอาไปลงทุนปีเดียวแล้วกะจะโจ๊ะผลตอบแทนเยอะๆเลยเนี่ยอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้อาจต้องหวังผลการลงทุนยาวๆ 2-3 ปีขึ้นไปต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณกิติคุณถูกต้องครับเพราะว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศนะครับการลงทุนในสินทรัพย์หุ้นเนี่ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วเราจะแนะนำให้ลงทุนกันระยะยาวนะครับ3ปี5ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นเนื้อเห็นหนังอย่างแท้จริงใช่ไหมถูกต้องครับยกเว้นปีเดียวแล้วแหมมันขึ้นมาเยอะเลยแหมมันก็ใครถูกจังหวะก็ดีใจด้วยนะแต่ใครจะเดาถูกใครจะคาดการถูกตลอดก็ยากหน่อยใช่ไหมครับนะถูกต้องครับท้ายสุดจริงๆคุณกิติคุณโดยมุมมองแล้วเนี่ยระหว่างการลงทุนแบบโฟกัสไปเลยประเทศใดประเทศหนึ่งกับการลงทุนแบบกระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลกบ้างหุ้นยุโรปบ้างหรือหุ้นเอเชียบ้างเนี่ยกระจุกหรือกระจายเนี่ยมุมมองของคุณกิติคุณเนี่ยชอบหรือว่าคิดว่าสไตล์แบบไหนน่าจะดีกว่ากันครับเนี่ยครับส่วนตัวผมมองว่าการลงทุนแบบกระจายนะครับน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ดีกว่าทำไมครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยทำผลการศึกษามานะไม่มีกลุ่มสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับที่ชนะเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบกระจายเนี่ยมันแน่นอนชื่อมันบอกเราได้กระจายความเสี่ยงแน่นอนนะครับการลงทุนกับกระจุกเนี่ยก็มันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเหมือนเราใส่เงินของเรา100บาทไปลงทุนที่หุ้นตัวเดียวนะครับเรามองเปรียบเทียบเหมือนลงทุนหุ้นตัวเดียวเนี่ยฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับหุ้นตัวนั้นตัวเดียวไปเลยถ้าการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะมีการได้ผลดีจากกลุ่ม A นะครับแล้วก็อาจจะผลเสียจากกลุ่ม B สลับไปสลับมาแต่เมื่อมองภาพรวมของพอร์ตฟิโอแล้วเนี่ยมันจะให้ผลดีกว่านะครับยืนยันว่าลงทุนแบบกระจายการลงทุนเนี่ยโดยรวมแล้วระยะยาวแล้วน่าจะดีกว่าการลงทุนแบบกระจุกในที่ใดที่หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ทราบว่าอนาคตประเทศไหนจะดีถ้าเกิดเราทราบเนี่ยแน่นอนการลงทุนแบบกระจุกเนี่ยจะได้ผลดีกว่าแน่นอนนะแต่ว่าด้วยสภาพตลาดเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแน่นอนเนี่ยฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนครับดีครับดีครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
คุณกิตติคุณธนรัตนพัฒนกิจนักวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัท Morning Star Research ประเทศไทยมาคุยให้ความรู้กับเราถึงภาพรวม7เดือนที่ผ่านมากองทุนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศเงินไปลงในกองไหนมากที่สุดแล้วก็มันสวนทางกับผลตอบแทนหรือไม่นะครับคงเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อมูลในอดีตเราต้องดูแต่ว่าเราต้องดูข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การลงทุนผิดทางได้และการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นเนี่ยปีเดียววัดไม่ได้ครับต้อง3ปีหรือ5ปีต้องเป็นการลงทุนระยะยาวๆนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพินิจธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน